รอกมาแล้วแมวคุณเรามีดช้อนส้มเรามีดีกันคนละด้านค่ะโอเคโอเคแบบนี้ก็คือหนึ่งเดี๋ยวพี่หั่นให้เห็นไหมล่ะเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปแอมจักอ่ะมาต่อยดีกว่าต่อยจักเสร็จปุ๊บแอมจักเห็นไหมแอมปลาน้ำทะเลลึกใช่เป็นการคอนเฟิร์มไงคะว่ามันเป็นปลาน้ำเค็มโอ้โหหายไปเร็วมากจานนี้ที่โอ้โหนี่ไม่ใช่โอ้โหเทปโอ้โหอาหารในจานหายไปไหนเนาะนะคะก็โอ้โหเทปด้วยนะคะก็เป็นเทปนั้นก็ทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งสนุกด้วยอีกอย่างนึงเนี่ยอาหารรสชาติอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเพราะเป็นรสชาติที่เราทำใช่ฝีมือเราเก่งหรือเปล่าพี่กุ๊กเลยนะคะใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรพี่กุ๊กด้วยแหละสำคัญเลยถ้าไม่มีพี่กุ๊กในการแบบดูแลเทคแคร์ในการควบคุมพวกส่วนประกอบเครื่องปรุงอะไรเงี้ยเราก็คงไม่อร่อยเท่านั้นนะคะแต่ต้อยเมนูของคาวหมดแล้วเดี๋ยวมีของหวานมาเลยค่ะพี่นิดนึงอ่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะ brownie wafer yeahพี่คะช้อนใหม่ไม่ต้องแรกขอทิชชู่มาหนูเช็ดอย่างเดียวน่าเกลียดเอาเหรอเกลียดก็ได้บ้าไปได้ฝากคืนด้วยนะคะค่ะวิอันนี้ก็ฝากเก็บละกันค่ะเดี๋ยวไปกินต่อกลับบ้านนะคะเอากลับบ้านโอเคอันนี้ของหวานเมื่อกี้พูดไปพูดมาเมนูเทปที่ต่อยชอบคือที่สมุทรเวชใช่ไหมคอฟฟี่เวิลด์ที่เป็นเหมือนเรสซอลองด้วยแต่เทปที่แอมชอบก็เยอะนะที่เราไปที่นนทรีสอร์ทไปทำอะไรนะกุ้งรู้สึกไปชิมไอ้กุ้งนะนะกุ้งสารเป็นตะกร้าที่เรากลับมาทำที่บ้านต่อยมีแต่ตะกร้าตะกร้าที่ร้านเขานี่ทำมาจากพวกเผือกทอดสารกันไม่ต่างกันตะกร้าที่บ้านต่อยทำจากอะไรต้นชาพูต้นชาพูกินไม่ได้เลยนะคะก็มีอีกหลายเมนูที่เราชอบกันแล้วเมนูที่ไม่ชอบล่ะที่ไม่ชอบมันก็ไม่มีหรอกมันอร่อยทุกอันแหละเหรอเอาที่กินไม่ได้ดีกว่ากินไม่ได้เหรอเค็มจัดๆเค็มจัดๆมีบ้างมั้ยอร่อยน้อยอร่อยน้อยอารมณ์แบบอร่อยแล้วแบบเอ้ยรสบรรทุกเกลือคว่ำหน้าบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าซอสนี่แบบเอ๊ะใครเทมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมือหนักอะไรเงี้ยมือหนักใช่มั้ยอย่าเปิดเลยนะร้านเนี่ยเอ้ยอร่อยน้อยนะแอมว่าแบบพวกที่เราค้นเมนูจากในตู้เย็นน่ะมันแบบด้วยวัตถุดิบจำกัดไงเลยบางครั้งทำให้แบบอาหารการกินเราแบบรสชาติไม่เต็มสูตรแต่ว่าอันที่มันอร่อยน้อยหน่อยมันพีคมันพีคมากที่ทำที่บ้านแอมบ้านพี่แอมบ้านพี่ชายแอมอ่ะที่เราทำเหมือนเมนูไข่แล้วแบบต้องเป็นไข่อารมณ์เหมือนไข่อ่ะมันก็ทำโอเคอยู่แต่ตรงซอสราดมันอ่ะนั่นแหละมันเหนียวไปหน่อยอ่ะมันเหนียวคือมันแบบว่าแป้งมันใส่เยอะไปคิดแล้วหิวน้ำเลยเนี่ยแล้วแอมว่าเมนูไหนทำง่ายสุดเฮ้ยแอมว่า5เมนูง่ายสุดนะมันก็มีง่ายหลายเมนูแต่เมนูเนี้ยง่ายมากเลยที่ทำเป็นไข่กระทะที่เราทำ2คนใช่ที่เป็น2คนคนละอันแล้วแบบรู้สึกว่าวัตถุดิบมันก็ไม่ยากมันก็มีพวกหมูยอมีหลักๆไข่แล้วก็มีเนยกุนเชียงที่เราไปร้านพี่อะไรพี่อ้ําอ่ะใช่ยอก๋วยจั๊บยอยวนแถวเมืองทองอร่อยเด็ดมากเลยเด็ดจริงนะคะคนขายเด็ดมากพี่อ้ําอ่ะเด็ดจริงๆพูดถึงเมนูที่บอกว่าทำแล้วมันอร่อยน้อยหน่อยก็ต้องพูดถึงเมนูข้าวไข่ข้นราดซอสต้มยำกุ้งคิดแล้วหิวไหมนึกออกไหมนึกออกที่เราไปกินโรงแรมอะไรนะเมนูนี้เราไปที่อเวนิวกันนะมินชื่อร้านว่า My Cafe Library อ๋อที่มันมีแบบว่าเป็นร้านหนังสือเป็นห้องสมุดแบบไม่เยอะเลยใช่ไหมเราทำวันนั้นของเขาอร่อยของเขาอร่อยทำไมวันนั้นเราผิดพลาดตรงไหนนั่นน่ะสินานวันนี้จนถึงวันนั้นได้จนวันนั้นจนถึงวันนี้แอมก็ยังงงๆว่าเราผิดพลาดสุดกันหรือเปล่าแต่ว่าเอาไปว่าเราไปดูกันเราไปดูอ่ะไปดูเลยค่ะข้าวไข่ข้นซอสต้มยำกุ้งค่ะหิวยังไม่หิวก็ต้องหิวแหละงานนี้แล้วแกไม่อ่านหนังสือแล้วหรอไม่อ่านก่อนสิไว้วันหลังกองทัพต้องเดินด้วยท้องต่อยเดี๋ยวจะมีไม่มีอะไรคิดสมองอะไรเงี้ยวางเลยกล้องเกิ้งโทรศัพท์ต่อยนี่มันไข่ลาวาคนเนี่ยเลยเฮ้ยใจร้ายอะอะไรวะขั้นแรกใส่น้ำมันต่อยสู้ใส่น้ำมันก่อนใช่น้ำมันนี่ใช้น้ำมันมากรอกเลยนะเนี่ยอย่างดีบำรุงดีต่อสุขภาพ
เป็นไงเปรี้ยวเปล่าโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะทำเสียงกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวเรียบร้อยเสร็จแล้วก็หิวแล้วอย่าเพิ่งแอมว่ามันจะอร่อยเปล่าวะเดี๋ยวแอมดูจากหน้าตาขอชิมก่อนได้มั้ยเฮ้ยตายแล้วทำไมน้ำข้นเรายืดหยุ่นได้ด้วยเหมือนด้านหน้าเลยเป็นไงเฮ้ยแต่หน้าตารสชาติก็ไปด้วยกันได้นะโอเคหน้าตาดีรสชาติผ่านเป็นไงหิวหายหิวเลยป่ะมันเปรี้ยวอ่ะไข่เปรี้ยวหรืออะไรเปรี้ยวน้ำข้นเหรอโอเคอยู่เหรออย่างนั้นขอแบ่งอีกชิ้นให้เป็นชิ้นเล็กเดี๋ยวน่าเกลียดอ่ะนี่ตอนแรกก็กะจะชิ้นใหญ่มันเหนียวไปหน่อยนึงมั้ยเหรอแต่งานของเราก็อร่อยของเขาอ่ะเราเปิดร้านได้อ่ะแอมอย่าขออย่าทำแบบนั้นเฮ้ยอร่อยคือแบบไม่เคยกินเลยแบบมีรสชาติมีความสุขขนาดนี้กินไปขำไปแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้มากเหนียวเหลือเกิน